สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองระการเรื่อง,องเศรษฐรรกิจการเงินโลกนะครับผมเคยทำคลิปนะครับเล่ามาให้ฟังหลายครั้งนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยนะครับโดยมากแล้วมันจะเป็นเกมนะของการเก่งกำไรและเกมของการเก่งกำไรเนี่ย ก็มักจะอาศัยข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดปรากฏเช่นมีเหตุการณ์มีสถานการณ์บางอย่างของการเปลี่ยนแปลงนะครับของเหตุการณ์ที่เป็นอะไรที่เป็น,ปน,ปนจุดสนใจนะของผู้คนนะครับและเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะครับเขาก็จะทําการนะครับนะใช้หลักการนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรครับก็คือถ้ามันราคาถูกก็ซื้อไว้ นะครับแล้วพอมันมีข้อมูลข่าวสารทางบวกต่อมันเนี่ยเมื่อมันขึ้นไปได้ราคาสูงนะได้ราคาดีถึงระดับหนึ่งก็เทขายนี่คือหลักการของการเก่งกําไรระยะสั้นนะก็คือซื้อถูกแล้วก็ขายแพงนะครับแล้วก็เข้าสู่ตลาดนู่นนี้นั้นนะครับนะวนเวียนอย่างเงี้ยครับหลักการคือซื้อถูกขายแพงนะเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าทั่วๆไปแหละครับเพียงแต่ว่าการซื้อขายนี่มันคือซื้อขายพวกหุ้นนะครับพวกทองคํา นะครับแล้วก็บิตคอยนะคือตลาดอะไรก็แต่เนี่ยที่มันมีการซื้อขายแล้วก็มีราคาที่มันแกว่งนะมีราคาขึ้นขึ้น,นลงลงซื้อถูกขายแพงเนี่ยมันคือเกมนะเกมของการเก,ก่งกำไรทั้งสิน้นนะครับอย่างเช่นราคาทองคำเนี่ยนะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อประมาณสักสองสามวันที่แล้วนะครับว่าในพิธีสาบันตนเนี่ย นะครับของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ,รฐนะครับคุณโจไบเดนในขณะนั้นนะครับนะราคาทองคำเนี่ยมันส่งสัญญาณขึ้นแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ขึ้นไปทำนิวไฮหรือทำนิวเล็กกอดไฮนะครับนะสูงเป็นบริษัทครั้งใหม่ทะลุไปที่2075ดอลลาร์ต่อออนไม่ใช่นะมันเป็นการขึ้นนะเพื่อจะเก็งกำไรนะครับแล้วพอมันขึ้นนะถึงระดับหนึ่งนะถ้าไม่มีอะไรมาต่อไปอนะครับมันะมนิ่งๆเดี๋ยวก็จะมีการเทขายออกมานะครับ ก็อย่างเหตุการณ์นะครับในเมื่อวานเนี่ยนะครับเห็นไหมครับราคาทองคำเนี่ยจากประมาณ1820ดอลลาร์ต่อออนก็ไต่ไป1850ไปถึง1870ดอลลาร์ต่อออนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับจากคลิปที่แล้วสักพักหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรนะครับไม่มีความชัดเจนในนโยบายอะไรทั้งสิ้นนะเพราะทั้งหมดมันคือเกมข่าวเกมว่าขาดการอย่างนั้นขาดการอย่างนี้ นะครับแล้วพอถึงเวลาก็เทขายลงมานะครับเราจะเห็นว่าการาฟสีดำาันบางช่วงเห็นไหมครับนะขึ้นไปสูงก็ขายลงมาจากการที่สร้างกระแสเส้นสีน้ําเงินเห็นไหมครับขึ้นไปสูงนะได้วัน2วันเป็นเส้นสีส้มเนะี่ยเราพอมาเมื่อวานนี้ก็เทขายทํากําไรนะครับนี่หลักการนะครับของการเกิงระยะสั้นไม่ได้มองเหตุปัจจัยพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นนะไม่ได้มองมาตรการนโยบายอะไร ที่จริงจังนะครับอาศัยเพียงแต่ว่าเอาข่าวสารมานะครับแล้วก็มาปฏิติดประต่อมาสร้างความสนใจนะให้นักลงทุนให้ประชาชนคนทั่วไปอ่ะนะเหมือนกับเขาเรียกว่าน,นะเหมือนจุดไฟขึ้นมารออแมงเมาอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องจับประเด็นให้ได้ก่อนเข้าใจใได้ก่อนนะใครที่คิดจะลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเราจะมองที่เหตุปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันแทบจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยถึงแม้บางที นะครับข่าวสารจะพยายามโยงให้สัมพันธ์กับเหตุปัจจัยพื้นฐานแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นลักษณะของการรับลวงพรางมากกว่านะก็คือเอาข่าวสารมาเพื่อสร้างกระแสสร้างความสนใจนะครับให้นักลงทุนเนี่ยนะครับนะทำการเก่งกําไรนะหรือว่าให้ประชาชนเนี่ยนะเข้ามาซื้อนะครับนะเพื่อทําราคานะให้มันสูงขึ้นนะเพื่อจะรอจังหวะเทขายลงมานะ เขาจึงมีคําเปรียบเทียบนะครับเวลานักลงทุนต่างๆในตลาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคําตลาดหุ้นเนี่ยเขาถึงเรียกว่าแมงเมาบินเข้าหากองไฟคือเขาอาศัยการจุดประเด็นของเหตุการณ์สถานการณ์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยให้มันน่าสนใจให้มันน่าดึงดูดนะครับเพราะนั้นเขาเียเปรียบเทียบว่าแมงเม่าก็บินเข้าไปหาแสงไฟนะครับนะเขาไปเล่นกับไฟ สุดท้ายก็โดนความร้อนนะจากไฟเนี่ยเผานะก็เสียหายไปเพราะฉะนั้นตลาดนะครับทองคําไม่ใช่ตลาดเดียวนะครับนะที่มีการเก็งกําไรขึ้นแล้วก็ลงนะครับเราจะเห็นว่านับตั้งแต่ช่วงสิงหาคมกันยายนปีที่แล้วปี63เนี่ยนะราคาทองคําก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับนะก็เป็นการแกว่งไซด์เวย์ไซด์เวย์อยู่นนะครับนะแล้วก็เป็นการเก็งกําไรเป็นช่วงๆ เราดูได้จากกราฟนะครับมีการขึ้นลงในลักษณะของช่วงไซด์เวย์เนี่ยมีขึ้นลงของการเก็งกําไรนะเป็นระยะระยะบางช่วงก็มีสไลด์ดาวบ้างนะครับแต่เมื่อดูรูปกราฟแล้วก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะก็แปลว่าถ้าเรามองที่ฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานทางเทคนิคนะครับจากกราฟข้อมูลทางสติแล้วก็จากเซนติเมนทัลนะสถานการณ์ต่างๆโควิด1 9ที่ยังระบาดหนักอยู่ความเสียหายในภาคเศรษฐกิจการเงินในปีที่แล้วนะครับ และยังทอดยาวไปในปี64เนี่ยทั้งปีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าราคาทองคำในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับนะก็ยังดูดีอยู่นะก็ยังมีโอกาสอยู่ในขณะที่ตลาดทุนสลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ดาโจนส์นะครับก็ร่วงลงมาเห็นไหมครับลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือการเก่งกําไรนะจากวันก่อนหน้านี้นะครับที่มีพิธีสาบันตนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านะราคานะก็ตั้งเขาจะขึ้นสูง นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการาเขาเรียกว่าสูงเพื่อจะลงนะครับนะเมื่อวานนี้ดาวโจนก็ร่วงลงมานะครับถ้าเราดูทิศทางนะเขาเมื่อ5วันที่แล้วเห็นไหมครับนะตั้งเขาจะขึ้นสูงขึ้นสูงพอผ่านพิธีสาบานตนไปแค่วันเดียวนะครับนะร่วงลงมานะเทขายทํากําไรนะครับดูที่1เดือนนะครับก็จะมีลักษณะเห็นนะว่ามันตั้งเขาจะสูงขึ้นนะเพื่อจะมาจับ กระแสข่าวนะมาจับข่าวเรื่องของในวันพิธีสาบันตนนะครับของคุณโจไบเดนนะครับนะถ้ายิ่งเราดูไปที่6เดือนเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นนะครับว,ว่าตลาดดาวโจนเนี่ยในช่วงก่อนนั้นเนี้ยจะแกว่งไซเวย์นะแกว่งไซเวย์นะจนมาถึงช่วงเลือกตั้งพฤศจิกายนนะครับตั้งเขาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับก็มาจากข่าวนะคุณโจไบเดนนั่นเองนะครับ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วก็มีการเก็งกำไรนะในวัน2วันนะที่ผ่านมานะครับในตลาดหุ้น S&P 500นะเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นสูงนะครับในวันพิธีสาบันตนนะครับเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงมานะมาจากการเก็งกำไรนะครับเช่นเดียวกันนะถ้าเราดูทิศทางนะครับใน5วันที่ผ่านมานะครับมันก็ตั้งขาว่าจะขึ้นสูง นะจากการเก็งกาไรนี่ะครับตั้งเขาจะขึ้นสูงแล้วพอถึงพิธีสาบันตนมันขึ้นสูงสุดเขาก็เทขายลงมาทํากําไรระยะสั้นถ้าไปดูที่ยาวกว่าน,นี้นะครับในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะก็จะเห็นว่าตั้งเขานาขายรึ่งกันนะคือเนื่องจากว่าวันพิธีสาบันตนเนี่ยก็คือคนทั่วไปก็จะรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะยี 20, ่สิบพฤษภาคมปี64เพราะฉะนั้นเขาก็คาดการได้นะครับใน,นช่วงนี้เขาก็ทําให้ราคามัน โอเคนะครับนะขึ้นไปทิศทางแบบนี้เราพอถึงเวลาเขาก็นะเทขายทํากําไรระยะสั้นลงมานะยิ่งนี้นเรามองเห็นที่6เดือนเนี่ยกราฟจะคล้ายคลึงกับดาวโจนส์นะครับนะมันจะมีการแกว่งไซเวย์นะในช่วงก่อนมีการเลือกตั้งนะประธานาธิบดีสหรัฐแล้วพอมีการเลือกตั้งพาน,นาธิ่บิสซรัตนะครับนะก็จะทิศทางขึ้นนะแล้วเขาคาดการณ์ว่าในวันพิธีสันต์ตนเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงขึ้นสูงสุดก็ว่าได้นะครับแล้วก็ค่อยเทขายลงมานะ ผ่ช่วงนี้เราจะมองเห็นว่ามันเป็นการเก็งกำไร,รระยะสั้นแต่เหตุปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนกนักนะเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับยังไม่อ,ออกมาตรก,การนโยบายอะไรชัดเจนนะครับแต่ที่เราเห็นชัดเจนคือในตลาดหุ้น n ัส DA q ซึ่งเป็นตลาดเทคโนโลยีเนี่ยยังมีทิศทางสูงต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมพูดจากคลิปที่แล้วแล้วว่าอันนี้บรรดานักลงทุน นะครับนักเศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้นะนักยุทธศาสตร์เขาเมองว่ากลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับนะเป็นตัวลีดหรือเป็นตัวนำตลาด n a s d a กนะครับอย่างกลุ่มฟางนะครับนะกับเท s l a นะฮนะอันนี้ก็คือพวกกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีในอนาคตนทะี่เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นผู้นำนะทางนวัตกรรมของโลกในทศวรรษนี้นะครับก็จะราคาก็ยังดีอยู่นะก็ยังสูงต่อเนื่องมานะครับ อันนี้ไม่น่าแปลกใจอันนี้เป็นมุมมองของนักลงทุนนะครับที่ไปจับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทิศทางนะครับในสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีตลาดหุ้น n a s d a ดตัวเดียวที่แสดงสะท้อนไหมเห็นว่านักลงทุนเนี่ยมองทิศทางของโลกแบบนี้นะครับว่าจะถูกลีดไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับส่วนตลาดบิตคอยนะครับ ก็มีการร่วงลงมาจากเมื่อวานนะเมื่อวานนี้มัน1บิตคอยมันประมาณล้านกว่าบาทวันนี้ก็ร่วงมาเหลือประมาณ9000แสนกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะเพียงแต่ว่ามันขึ้นสูงมาพักหนึ่งแล้วนะบิตคอยก็เลยเลงแรงหน่อยนะลงมาจากยอดนะที่1บิตคอยที่1 2 4 3 0ล้านบาทเนี่ยนะก็บางช่วงก็ร่วงต่ำ นะถึง9 0 0 0นะครับกวาบาทตัวหนึ่งบิตคอยบางช่วงต่ำกว่า9 0 0 0 0 0ก็มีนะครับนะผมเคยดูนะ8 0 0 0 0 0กว่าบาทต่อหนึ่งบิตคอยก็มีเราจะเห็นว่าทิศทางเนี่ยนะครับนะในระยะเวลานั้นะ1เดือนนะครับแล้วนะก็ย่อลงมาถ้าเรายิ่งไปเห็นระยะเวลานะที่ยาวนานเป็น1ปีใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่ามันขึ้นไปสูงนะมากทีเดียวนะครับแล้วก็เริ่มเกิดครา s ชลงมา จากจุดยอดนะครับลงมาบางช่วงเนี่ยมากกว่า20%นะครับก็นี้มันมาจากเรื่องของการเก็งกำไรนะครับส่วน Bitcoin จะเป็นเซฟเฮเบนเป็นหลุมหลบภัยหรือไม่เนี่ยบางท่านก็มีมุมมองเช่นนั้นนะครับนะว่ามันเป็นดิจิตอลโกนะหรือเป็นทองคำยุคดิจิตอลอันนี้เราก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับในอนาคตนะครับเพราะผมมองว่าการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเก็งไปเก็งมานะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนะมันอาจจะเกิด เหตุการณ์อย่างเช่นบิทคราชเรียวคราชนะครับซึ่งมันกระทบกับเรื่องของฟันเดเมนทัลจริงๆถึงเวลานั้นนะครับทุกอย่างจะถูกพิสูจน์นะครับเมื่อมันเกิดเรียวคราชนะเกิดเรียวแพนิกเรียวฟีร์เราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นเรียวเซฟแฮาเบนนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก5.0านะจุดหนนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกกดติดตามนะครับและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมนะครับ ฟังพิจารณาด้วยตัวท่านเองก่อนการลงทุนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ